นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงสายๆเที่ยงๆแบบนี้กันต่อนะครับผมมีข่าวของเฟรงกี้เดยองครับมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันหน่อยนะครับเหมือนว่าแมนยูเนี่ยตอนนี้ยังห่างอีกประมาณ20ล้านยูโรและเหมือนว่าเฟรงกี้เดยองเนี่ยกำลังเก็บข้าวของเคลียร์ล็อกเกอร์ที่สนามซ้อมรอไว้แล้วด้วยนะครับเจมส์ดักเกอร์ครับผู้สื่อข่าวของเดอะเทเลกราฟครับอัปเดตความเคลื่อนไหวดีลของเฟรงกี้เดยองบอกว่าแมนยูกับบาร์ซ่าเนี่ยกำลังพยายามหาข้อสรุปเรื่องค่าตัวนักเตะอยู่โดยตอนนี้เนี่ยยังมีความแตกต่างห่างกันประมาณอีก20ล้านยูโรนะครับแข้งวัย25ปีครับตกเป็นข่าวกับแมนยูมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเชื่อกันว่าเขาคือเป้าหมายหลักของเอริกเทนฮากไปแล้วในตอนนี้นะครับปัญหาในตอนนี้ก็คือบาร์เซโลนาครับยืนกรานว่าไม่ต้องการปล่อยเฟรงกี้เดยองครับในราคาที่ต่ำกว่า85ล้านยูโรหลังพวกเขาเนี่ยบอกปัดข้อเสนอครั้งแรกจากแมนยูไปแล้วที่65ล้านยูโรนะบอกว่ายังไม่เอานะครับรายงานจากเดอะเทเลกราฟครับเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจายังมีค่าตัวที่ต่างกันอยู่อีกประมาณ20ล้านยูโรและแมนยูเนี่ยจะยื่นข้อเสนอครั้งที่2ที่70ล้านยูโรนะถือว่ายังไม่ถึงนะครับพร้อมกันนะครับระบุว่าทัพปีศาจแดงเนี่ยเป็นสโมสรเดียวที่ให้ความสนใจเฟรงกี้เดยองอย่างจริงจังและดีลของมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะไม่ส่งผลต่อโอกาสคว้าตัวคริสเตียนอีเล็กเซนด้วยนะครับทั้งนี้ครับรายงานข่าวจาก AS เนี่ยเปิดเผยว่าด้วยเฟรงกี้เดยองเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยเคลียร์ล็อกเกอร์ที่สนามซ้อมรอไว้แล้วนะครับบาร์เซโลน่าเนี่ยก็ยินดีที่จะปล่อยเฟรงกี้เดยองให้ย้ายทีมเพื่อนำเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นงบประมาณเสริมทัพและลดค่าใช้จ่ายของสโมสรลงมาด้วยนะครับมีตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวอย่างเจมส์ดักเลอร์นะก็ให้คำพูดออกมานะครับว่าประมาณนี้นะครับบอกว่าเฟรงกี้เดยองเนี่ยอาจจะย้ายทีมมีโอกาสย้ายทีมสูงและเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยเก็บของที่ห้องล็อกเกอร์เนี่ยรอไว้แล้วด้วยนะครับโอ้โหต้องดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับดีลของเฟรงกี้เดยองครับอาจจะย้ายในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังครับในช่วงสายๆเที่ยงแบบนี้ครับสวัสดีครับ